บ่มีร้ายการเดิมมีแต่ว่าสิขี่รถเลาะๆไปจุจองเบิ่งไปแจนั่นแจนี่สิพาไปเลาะเที่ยวสวนวัฒนธรรมอินแปงดูน้ำขึ้นลาดเป็นไรแล้วแถวนี้นี่ซาเรฮูนี่สมัยตะกี้นี่เป็นเขตของพระเจ้าไม่อยากบอกเดี๋ยวเขาสิไปจอดทางไหนเนี่ยอันนี้มันตามซ้ายมือนี่คันนี้คนจอดเขาบอกให้เลยบอกให้นะบอกให้เขาเลยเขาจอดบอลใหญ่นิดเสยผมจะมาเบิ้งนี่ป้าทีเดียวเบิ้งเนื้อพี่พาไปเบิ้งน้ำของก็ค่อยๆไต่ไปเขาวันเสาร์มันเสาประมาณ4โมงเนี่ยไปไปเบิ่งสวนวัฒนธรรมโอ้เพิ่นนี่เอาคอนกรีตเอาทรายขึ้นมานี่สิมาเตรียมกันน้ํานี่มันบ่อยู่ดอกเสี่ยวทรายมากันน้ํานี่นะมาเบิ่งน้ำกันน้ำขึ้นสูงหลายเป็นได้แล้วเบิ่งดูขึ้นหลายเติบแล้วขึ้นหลายเติบแล้วเด้ไหลเข้ามาทางในเลยเด้เนี่ยไหลเข้ามาหลายเติบแล้วมีห้านกินข้าวโอ้อีกบ่โดนอีกบ่โดนมืออื่นนี่แปลว่าลิฟเลยมืออื่นเนี่ยเพิ่นสิไหลเข้ามาแล้วเบิ่งดูนี่ว่าดีโถเด็กขวามีแต่ภาพนะโอ้ปาติโทกะปาติโทมาหลายแล้วคุณอะปลาหยาบอย่างก็มาน้ำสงสัยดินเจือนต้นไม้ตกไม่ก็ไหลมาน้ำเลยปาติโทไปรออีกมืออื่นนี่เพื่อนซีแลนด์เข้ามาทางในพี่ละน้ำนี่นะบ่ฮอดสาวนี่นะสิบประมาณสิบนี่แล้วคืบเดียวสิบเซนบ่ฮอดเนาะสิบเซนก็ขึ้นมาแล้วบ้านพี่น้องไทยเฮาก็บอนลุกก็มีเลยเด้อผุ่นบอนจมก็มีละบ้านพี่น้องไทยเฮาบ้านพี่น้องไทยเฮาเด้อหลายบอนละถึกท่วมน้ําไหลบ่แห้งแปลว่าน้ําไหลมาน้ําขึ้นน้ําไหลแห้งแปลว่าน้ําขึ้นน้ําไหลซาบแปลว่าน้ําลงนี่เพิ่นว่าน้ําขึ้นนี่เขาก็ลงไปทางทานาแรงไปสำรวจกวดกาบันทึกไว้บันทึกลงจิตกำลังขึ้นมีThank you.
วนวัฒนธรรมอินแปงเป็นสวนสวนน้ำแด่สวนอินแปงเหมือนสวนน้ำก็เสริมสร้างงามดีบ่อนนี่แหละมีสวยมิงพูบ่อนอาบน้ำขึ้นหลายเติบแล้วประมาณ10เซนนี่ก็ไหลเข้ามาในเขตแล้วส่วนน้ำเป๊ปซี่อินแปงว่ายังบ่สุดน่ะขี่เข้ามาให้ตะเลยก็เลยข้างว่าเขตนี่นี่สมัยตะกี้นี่เขตนี่นี่กว้างขวางหลายเป็นเขตของพระเจ้าเพชรราชได้วังหนึ่งวังอยู่นี้และอีกกำไส้มือพุ่นก็แม่นวังใหญ่พุ่นแล้วก็มีหอสนมเป็นไงหออาหารมีนั่นอยู่กับยิ่งมีประวัติศาสตร์อยู่นี่มันแม่นบอลเจ้าเพชรราชอยู่สมัยตะกี้สมัยระบบลาวเก่ามีพื้นเดินมันก็ยังมีมีหลักฐานไว้งูว่านี่เป็นวังของเจ้าเพชรราชสมัยเก่าเพิ่นก็ลงทาหันลองน้ำขึ้นไปหลวงพระบางกลับไปกลับมาเดือน2เดือนเพิ่นก็ไปเดือนนึงแม่เล่าให้ฟัง